คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนตอนอุดรค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพ่อค้าขายดอกบัววอดทั้งหลังขาดไฟฟ้าลัดวงจรสภ.เมืองอุดรธานีรับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในชุมชนเก่าจานซอยศรีพินิจตำบลหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครอุดรธานีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สั้นเดี่ยวยกพื้นสูงเนื่องจากบริเวณใต้ถุนบ้านเป็นสระบัวเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านอย่างรวดเร็วจนวอดทั้งหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลต้องใส่รถน้ำจำนวน5คันกว่าจะควบคุมเพลิงไว้บ้านก็ถูกเพลิงไหม้ทั้งหลังเนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวอยู่กลางสระบัวและทางเข้าก็แคบรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปได้จากการสอบถามเพื่อนบ้านทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายสัมพันธ์ลาแพงศรีอายุ48ปีมีอาชีพเก็บดอกบัวขายซึ่งในช่วงเกิดเหตุบ่มีผู้ใดอยู่บ้านโดยช่วงเวลา 20:00 น.เห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาภายในบ้านนึกว่ามีผู้ใดจุดไฟอีหยังในบ้านแต่พอทราบว่าบ่มีคนอยู่บ้านจึงเดินเข้าไปเบิ่งที่บ้านปรากฏว่าไฟกำลังไหม้ภายในจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน